ดววอลเล์บอลทีมชาติไทยหลังจากเอาชนะอินโดนีเซียได้สะใจหลังเสียงโหตลอดทั้งเกมเอาชนะความกดดันคว้าแชมป์ไปได้แต่ที่สำคัญหลังเกมมีดราม่าเบาๆไทยถูกป้นรางวัลแฟนวอลเล์บอลไม่ยอมเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ในขณะที่คอมเมนต์อินโดแทบล้มทั้งยืนหลังแพ้นหนุ่มไทยคาบ้านผลนี้ที่สำคัญคเหมรนแจมเฉยเคมบอกหากมาแข่งชนะไทยเป็นแชมป์ไปแล้วเฮ้ยตลกปะเนี่ยทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแต่โมางลปงียีพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับข่าวที่น่ายินด,ดีสุดๆไปเลยนะครับนั่นก็คือบอลและบอลชายไทยเนี่ยควา้าแชมป์ซีวีลีกนะครับคือต้องบอกว่าถ้าใครได้ดูในค่ําคืนที่ผ่านมานะฮะจากการรายงานข่าวก็ดีหรือว่าได้ดูเกมเต็มๆก็ดีบอกได้เลยครับว่าโอ้โหมันไม่รู้จะใช้คําไหนได้มากกว่าคําว่าเสียวเสียวละครับคือมันสนุกมากครับ คือต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายวอลเลยบอลหนุ่มไทยจริงนะมันทั้งมันทั้งสนุก,กน,นะครับเพราะว่าเราเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราอันดับเนี่ยน้อยกว่าทางด้านของอ,อ,อินโดนีเซียเนี่ยอันดับอินโดนีเซียเนี่ยห้าสิบสี่ของเราเนี่ยหกสิบห้านะครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นแชมป์ซีเกมถึงสิบสองสมัยนะครับทุกคนนะรเราเนี่ยเป็นอยู่หกสมัยคือเอาง่าย,ายอะ่ะ ว่าเขาเป็นต่อเราเขาภาษีดีกว่าแล้วเขาเล่นในบ้านด้วยนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อชั้นที่ดีกว่านะเอาว่าอย่างนี้เถอะนะครับแต่พอเล่นไปเล่นมาผมบอกได้เลยว่าโอ้โหไทยนี่ยอดเยี่ยม สุดยอดของการเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าโชว์ศักยภาพนะครับเออแล้วเราชนะไปเนี่ยผลเนี่ยออกมาเป็น3ต่อ1เซตมันสุดมันจริงๆนะครับ25ต่อ20 26 24 22 25แล้วก็28 26หลายท่านก็คงจะได้ทราบกันแล้วแต่ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่นักกีฬาได้ทำไว้นะคือเราเป็นแชมป์สสนามติดเหมือนกับที่อินโดเคยทำได้เมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าเซตที่2เนี่ยผมเล่าให้อีกนิดนึงแล้วกันนะฮะก่อนที่ จะลงว่าใครเนี่ยได้รางวัลอะไรบ้างเนี่ยนะครับในช่วงเซตที่2เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าได้ใจแฟนนะฮะเพราะว่าอินโดนี่ซยซึ่งเป็นแชมป์เก่านะแล้วก็มีโอกาสชนะไทยเนี่ยสามเซตพอยต์เนี่ยนะครับแต่ทําไม่ได้นะทั้งๆที่ขึ้นนําไป24-21ต,ต้องการอีกแต้มเดียวจะปิดเซตนะครับแต่อินโดนีเซียทําไม่ได้ไทยก็ส่งอมรเทพคนหานนะครับลงไปเสริมเกมรุกคือตอนนั้นนยผมว่าโมเมนตัมเสียเอาจงริงนะก็เลยหาทางแก้นะครับแล้วโค้ช แก้ถูกเอาอมรเทพลงไปทํา3คะแนนติดช่วยไทยเซฟเนี่ยสเซตพอยต์อะไล่มาตีเสมอเป็น24 24อันเนี้ยโคตรเหลือเชื่อนะครับแล้วไทยยังเดินหน้าต่อเก็บชัยไปได้ในที่สุด ในขณะที่เซตที่3ต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียแก้เกมมาดีมากนะครับแล้วก็เอาชนะไทยไปได้ซึ่งทําให้ไทยเนี่ยเสียเซตแรกในซีวีลีกในปีนี้แล้วก็เซตที่4ต้องยอมใจทีมไทยจริงไม่แพ้นะครับเทหมดหน้าตากักต้องเอาชนะอย่างนั้นโดนไปโหสองต่อสเซตผมว่างานงอกนะครับปลายเซตเนี่ยเกือบจะโดนนะครับแบบเกือบจะโดนตีเสมอเป็น -2 2นะครับดีว่าเราแบบพลิกไปพลิกมาชนะไป3ต่อ1ซเซตเอาเป็นว่า นะครับสรุปว่าเราเป็นแชมป์นะครับชนะ3นะครับแพ้ศูนย์มี9แต้มเต็มนะครับจากที่มันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับโอ้โหรอ หล่อๆต้องว่าอย่างนี้นะครับส่วนอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเจ้าภาพชนะ2แพ้1มี5แต้มชนะเวียดนาม3ามสองไงแต้มเลยหายไปหน่อยนะครับฟิลิปปินชนะ1แพ้2มี2คะแนนนะครับแล้วก็เวียดนามชนะศูนย์เลยแพ้หมดเลยนะครับมี2คะแนนนั่นเองนะครับเพราะว่าแพ้2อสาแล้วก็2อสานั่นเองนะครับและสําหรับรางวัลน,นะครับก็เป็น most valuable player หรือผู้เล่นยอดเยี่ยมก็เป็นนภาเดชไม่ โอ้โหไม่มีผิดเพี้ยนแหละครับต้องเ้าเท่านั้นแหละครับโอ้ขึ้นตบโดดตบนั่งตบตียังไงได้ทุกท่าครับโอ้ทะลุทะลวงเรียกว่าปืนใหญ่แล้วกันนะ ปุนใหญ่นะครับโอ้สุดยอดจริงๆเลยนะฮะแล้วเบสเซตเตอร์เนี่ยเป็นของอินโดนะครับแล้วก็เบสเอาไซสปายเกอร์หัวเสานี่ไม่มีไทยนะแต่ว่ามิดเดิลบล็อกบอลเร็วอะไรเงี้ยเป็นกิสดานินสวยนะครับเออนึกอะไรไม่ออกก็บอกทั้งนภา,าเดกก,กิสดาเนี่ยแหละครับแล้วก็เบสเอาไซสไปเกอร์นะครับ, iker, รบหรือว่าตรงข้ามหัวเสาเนี่ยนะครับก็เป็นนภา,าเดชเช่นเดียวกันนะครับได้ตำแหน่งนี้ไปแล้วก็ลิเบโร่ยอดเยี่ยมเป็นธนภัทร นะครับก็ได้ในตำแหน่งนี้ไปก็ถือว่าทีมชาติไทยของเราสุดยอดไปเลยนั่นเองนะครับแต่มันก็แอบมีดราม่าเล็กๆเ,เบาๆเ,เหมือนกันนะครับพอไปดูจากคอมเมนต์แล้วก็สิ่งที่การมอบรางวัลเนี่ยนะครับเขาก็มีการพูดถึงว่า ไทยเนี่ยถูกปล้นรางวันนะครับนั่นก็คือตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยนะครับเป็นเบสเซตเตอร์เนี่ยเป็นอินโดนะครับแต่ว่าทำไมไทยไม่ได้เพราะว่าของเราเนี่ยเป็นแชมป์นะครับแล้วก็แชมป์สอสนามด้วยซ้ำไปนะครับก็ต้องเห็นกันแล้วนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคะแนนในการเซตบอลอินโดนำเนื่องจากเขาเล่น5เซตมา2วันซ้อน อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าในคอมเมนต์เนี่ยมันควรจะเป็นไทยนะนะครับออคอมเมนต์แรกเนี่ยบอกว่าทําดีที่สุดแล้วเราก็เก่งมากแล้วนะครับแต่ว่าเสียดายแทนไม่เป็นไรนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเสียดายงงมากเลยนะบุญยฤทธิ์เนี่ยควรได้เซตเตอร์นะเออแต่ว่าจริงๆเราควรจะได้นะเออนะครับนับคะแนนอาจจะแพ้แต่ฟอร์มบุญยฤทธิ์คือเดอะเบสนี่ผมชอบคอมเมนต์นี้มันก็จริงอะ่ะคือฟอร์มการเล่นคือแบบ โอ้โหของเราอย่างโหดอ่ะมันมันน่าจะได้ไงนะฮะอ่ะว่ากันและอีกคนหนึ่งก็บอกว่าควรได้นะชอบลูกที่ล้นมาไม่ตีสวนแต่เซตไปให้ชัยวัดตีจังหวะ2เลยได้แต้มทําได้เก่งมากค่ะเออนะครับก็มีหลายๆท่านเนี่ยคิดเห็นว่ารางวัลมันควรจะเป็นเรานะถึงแม้ว่าคะแนนมันอาจจะสู้ไม่ได้ไงมันไม่ได้นับที่คะแนนอย่างเดียวนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าน้องเซตดีมากนะ ดีดบอลสูงเก่งมากต้องเขาเลยนักกีฬาไทยนะฮะก็น่าจะได้รางวัลนี้ก็ให้เขาไปครับเราก็ได้แชมป์และได้รางวัลใหญ่มาแล้วนี่ อีกอย่างวันนี้น้องเซตพลาดไปหลายลูกด้วยอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองหนึง่งอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าฝั่งนู้นก็รู้อยู่แก่ใจค่ะอยากได้ก็เอาไปแต่โทษทีแชมป์พี่นอนมานะจ๊ะโอ้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับที่จะต้องบอกเลยนะฮะก็คือไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเอาฮากันแน่นะครับ คํมเมนเคมอีกแล้วครับบอกว่านี่มันทีมวอลเลย์บอลชายไทยที่เคยแพ้กัมพูชาในซีเกมนี่นานะครับแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าถ้ากัมพูชาได้เข้ามาแข่งในครั้งนี้เนี่ยก็คงจะชนะและเป็นแชมป์ไปแล้วเพราะว่าสามารถชนะไทยได้แต่นะครับว่าโดนบล็อกไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันเพราะว่ากลัวพวกเราเป็นแชมป์นั่นเองโอ้โหอ่านคอมเมนต์นี้แล้วคือแบบเฮ้ยมันก็ตามไปทั่วเลยนะ ไอแบบนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อจริงๆไม่หยุดไม่หย่อนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ตลกหลายมากๆเลยนะแต่สุดท้ายก็ไม่ต้องรอนานแล้วครับมีแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ไปคอมเมนต์นะนะครับก็บอกว่าฉันอยากให้คุณยินดีกับความสําเร็จคนอื่นบ้างกังถึงแม้ว่ามันจะฝึกยากเพราะว่าเรื่องของจิตใต้สํานึกเนี่ยมันได้รับการฝึกอบรมตั้งแต่เด็กแต่อยากให้ทําได้สักครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> คือเนี่ยมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละนะ ไอ้พวกคอมเมนต์กินเกลียนเนี่ยนะครับมาเยอะจริงๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนบ้านของเราและนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับมันก็ยังมีเรื่องของเสียงโหด้วยนะครับที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยเขาคอมเมนต์กันนะครับเขาก็บอกว่าชื่นชมครับเสียงโห่ทาอะไรไม่ได้ร่างกายจิตใจเข้มแข็งเก่งมาก โหกันจริงๆแต่ทุกคนเก่งมากทนกับแรงกดดันได้นะครับเซตที่4เชียร์จนหัวใจจะวายสุดยอดมากๆเลยนะครับนิ่งมากมีสมาธิกับเกมจะมาแนวทีมหญิงก้าวต่อไประดับเอเชีย โหตลอดชนะกี่โมงสุดยอดไทยแลนด์นับถือหัวใจหนุ่มๆสายป่านะครับไม่มีมารยาทในการเชียร์แต่นักกีฬาไทยหัวใจแกร่งนะครับลุ้นระทึกทุกเซตพวกคุณเก่งมากโฮ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 ยิ่งอ่านยิ่งแฮปปี้นะเอาจริงทุกคนนะมันแฮปปี้มันมีความสุขกันนะครับเล่นดีมากนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับยังไงสนับสนุนวงการวอลเลย์บอลกันต่อโดยการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับทุกท่านครับ